ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เธอมีให้ดังใจชุมทางฮอตชูโชว์โดนโดนเรื่องเล่าเด็ดเด็ดสวัสดีค่ะท่านชมค่ะอยู่กันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะรายการที่ใครที่เปิดมาแล้วอย่าเพิ่งรีบผ่านไปนะคะเพราะว่ารายการนี้มีสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองอย่างมากมายมหาศาลและที่สำคัญนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะอยู่กับน้องปิ่นแล้วก็คุณหมอค่ะสวัสดีครับ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 เพื่อให้ความรู้ของเราในทุกๆ EP นะคะอยู่ด้วยกันมาอย่างเนิ่นนานทุก EP จะต้องมีเกร็ดสาระความรู้แล้วก็ทริคต่างๆมอบให้กับน้องปิ่นแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเสมอนะคะเราไม่ได้ทำน้ำสมุนไพรมาประมาณ 3-4 วันแล้วถูกต้องแล้วทำไมเพราะฉะนั้นมันรู้สึกเหือดแห้งเหือดแห้งมันมีอะไรบ้างที่จะมาแนะนำและแต่ว่าจะต้องเป็นของที่มีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์แน่ๆมีไหมครับตลาดของคุณหมอยังเหลืออีกยังเหลืออีกหลายเมนูเลยเอาตัวนี้เอาแบบวันนี้สั้นๆตัวนี้เขาก็นิยมกันนะอะไรเอ่ยให้ถ่ายน้องปิ่นขอดมต้องใช้การดมก่อนดมปิงหนูว่าเหมือนเปลือกไม้เขาบอกอันนี้คือเห็ดเชื่อไหมไม่เชื่อเนี่ยแหละคือเห็ดคุณหมอมันเหมือนไม้มากอันนี้เป็นคือเห็ดที่เขาเรียกว่าเห็ดดินจือนี่แหละหลอกค่ะใช่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วจะต่ออย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นบานๆเนาะเห็นปะเขามาต่อกันนะอ๋อแล้วซ้อนๆกันนี้ไหมคะต่อกันอย่างนี้นะเนี่ยนะเห็นไหมค่ะแต่มันจะต่อกันไปมันก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้แปลว่าต้องใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่ชื่อว่าเห็ดอะไรเห็ดดินจืดนั่นแหละเป็นชื่อที่รู้จักคุ้นหูมากคุ้นตาเชื่อว่าหลายคนรู้จักแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้คุณสมบัติมันหรือวิธีการทำหรือวิธีการกินโอ้โหง่ายเลยรู้จักมากคุ้นหูมากแต่ไม่เคยรู้เลยวันนี้เป็นเมนูของเราก็คือเห็ดดินจืดนะมันมีประโยชน์ยังไงคะคุณหมอคะโอ้มันมีประโยชน์ในการเรื่องของบำรุงร่างกายมีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าพวกเกี่ยวกับการต้านพวกมะทั้งหลายนะแล้วก็บำรุงร่างกายปรับไหลเวียนระบบการย่อยพวกนี้นะครับได้มากมายเลยเอาตีง่ายๆว่าเป็นกลุ่มเรียกว่ายาสิเป็นตัวที่ใช้ในการบำรุงร่างกายที่ดีตัวหนึ่งช่วยให้นอนหลับด้วยช่วยให้นอนหลับได้ดีแต่อันนี้มาในลักษณะของอบแห้งอบแห้งแล้วแห้งแล้วอบแห้งแล้วแล้วสดๆเขานิยมไหมคะคุณหมอสดก็ไม่เห็นนะไม่เห็นแต่นะคงมีการเอาไปทำเป็นอาหารแหละมันคล้ายๆกับพวกเห็ดหอมเห็ดอะไรอย่างงี้ไหมคุณหมอไม่มันคือกลุ่มตระกูลเดียวกันเนี่ยแหละก็คือเห็ดนะแต่มันก็จะมีสีต่างๆถ้าเป็นของเรียกว่าถ้าเป็นทฤษฎีทางแผ่นจีนเนาะนะเพราะเห็ดอันเนี้ยจริงๆก็คือทางแผ่นจีนก็เอามาใช้ในกลุ่มของพวกบำรุงร่างกายไล่ความชื้นเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจเรื่องของปอดต่างๆนะใช้บำรุงร่างกายต่างๆนะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าสีของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกเป็นสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นตามทฤษฎีของเขาเนาะแต่ที่เราเจอกันในท้องสมุนไพรเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละเนาะแล้วก็เอามาทำประกอบกับตัวกลุ่มของอาหารแล้วเขามีอยู่ในยาบ้างไหมที่ไหนนี่ไงมีอยู่ในยาวันนี้คุณหมอจะทำเป็นน้ำดื่มง่ายทำเป็นน้ำธรรมดานี่แหละให้น้องปิ่นกินโอเคค่ะเดี๋ยวต้มกินได้ต้มเห็ดกินพักฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้ามากินน้ำเห็ดกันค่ะรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชิดชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอวไหนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่
นพื้นถิ่นบ้านเฮารสชาติที่หายไปอยากกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยฮู้ต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคทับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นภูมิปัญญาคนไทยจะอยู่ในใจไม่ลืมเลือนกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมนูน้ำของเราในวันนี้ก็คือน้ำเห็ดน้ำเห็ดจืดซึ่งเป็นเห็ดที่แมสมากๆในท้องตลาดหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาแต่บางคนอาจจะไม่รู้คุณสมบัติลึกๆที่แท้จริงของเขาของเขาก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันนั่นแหละสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก็คือเหมาะสำหรับในการต่ำนี้นะคุณหมอใช่เป็นไข้ง่ายเป็นหวัดง่ายเขาก็ยังว่าเกี่ยวช่วยเกี่ยวพวกโรคระบบประสาทเนาะเกี่ยวพวกโรคซึมเศร้าทั้งหลายบำรุงร่างกายต้านอนุมูลอิสระนี่ก็คือตัวเด่นๆเนาะคุณหมอขออนุญาตถามที่คุณหมอว่าช่วยเรื่องโรคภูมิเศร้าแปลว่ามันเป็นเห็ดที่เขาเอาไว้แบบนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดคนละเห็ดอันนั้นเรียกว่าเห็ดเมาคนละแบบคนละแบบอันนี้เป็นกลุ่มของเด่นการบำรุงเพราะฉะนั้นในมองก็คือเรื่องของบำรุงร่างกายดีกว่าสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายบำรุงร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตวันนี้ก็ง่ายๆเลยมาต้มให้ปิ่นกินนะไม่ต้องคิดมากชิวๆใช่ไหมคะวันนี้ชิวๆครับผมหนึ่งเมนูวันนี้ก็คือเห็ดน้ำเห็ดหนึ่งจืดน้ำเห็ดหนึ่งจืดอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเห็ดทั่วๆไปเห็ดทั่วๆไปเนี่ยมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยได้ด้วยนะเพราะเห็ดเนี่ยมันมีเยื่อเมือกนะเยื่อเมือกของเขาเนี่ยเยื่อเมือกที่เวลาเรากินแล้วมันจะเหมือนหนึบหน่อยเขาเรียกว่าเป็นโพลีแซคคาไรด์เป็นกลุ่มแป้งที่อยู่ข้างในของตัวเห็ดที่มันจะมีความเฉพาะนะครับที่อยู่ในตัวของเห็ดเขาใช้ในพวกลดน้ำตาลในเลือดก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวพออันนี้เห็ดมันแข็งๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราต้มไปนะมันบวมหรือเปล่ามันเหมือนคล้ายเห็ดหอมแล้วมันก็จะนิ่มเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดนิดนึงก็ประมาณสักเนี่ย3อันน้ำสักประมาณ500ก็ได้เพราะเดี๋ยวจะได้เป็นกลิ่นแต่กลิ่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไม่ชอบเนี่ยมันก็จะคนไม่ชอบเผ็ดก็จะเป็นกลิ่นเผ็ดเนาะนะครับเพราะนั้นเขาก็จะปรุงรสด้วยเดี๋ยวบอกปรุงรสด้วยน้ำผึ้งมันก็จะกินทำให้กินง่ายกินง่ายขึ้นนะครับนะหรือเอาไปทำเป็นพวกของกลุ่มของอาหารประกอบอาหารนะก็เป็นเรียกว่าไปชูรสนะครับในพวกน้ำซุปอะไรต่างๆทั้งหลายเขาก็เอาเห็ดเนี่ยมาไปต้มเป็นพวกกลุ่มของยาบำรุงหรือใส่กับพวกเครื่องตุ๋นยาจีนพวกนี้นะครับผมแล้วกลิ่นเขาใกล้เคียงกันไหมคะคุณหมอกับเห็ดทั่วไปไม่เหมือนกันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะใช่ได้แล้วน้ำกำลังเดือดเลยค่ะค่ะใส่เลยนะค่ะนี่ค่ะนี่ไปด้วยจริงๆชงก็ได้นะไม่ต้องถึงกับต้มนะใช้ชงก็ได้ต้มแป๊บเดียวได้แล้วหรอคะคุณหมอมันก็ยังไม่เข้มเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอจัดแก้วให้น้องปิ่นก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันค่ะว่ารสชาติของเห็ดลิ้นจือจะเป็นยังไงค่ะยังอยู่กันต่อกับเห็ดหลินจือในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายจะได้ชิมแล้วชิมน้ำเห็ดเห็ดหลินจืออย่างที่คุณหมอบอกว่าช่วยสร้างภูมิต้านทานใช่นะคะ
กินแล้วแบบแข็งแรงคลายเครียดบำรุงร่างกายค่ะนะจริงๆไม่ทำอะไรยากเลยก็ซื้อมาสักห่อนึงเนี่ยต้มแค่เนี้ยนะแล้วก็กินสักถ้วยประมาณนี้ก่อนนอนราคาเป็นไงคะราคาไม่แพงสบายกระเป๋าใช่ไม่ได้แพงมากนี่อย่างนี้อ๋ออันนี้ละกันอันนั้นแหละอันนั้นน่ะถ้วยปิดโอ้กินเห็ดใช่ไหมก็เห็ดอยู่ค่ะเห็ดมากเลยคือคุณหมอชอบทำให้ทุกอย่างมันดูอร่อยอ่ะเค็มโหเห็ดนะแต่มันน่าขมมากคุณหมอมันคือกินเห็ดนะคุณหมอน้ำน้อยไปหน่อยเค็มหนูอยากถามส่วนตัวเวลาคุณหมออยู่บ้านอ่ะคุณหมอก็ต้มอะไรพวกนี้กินไหมคะต้มจริงเหรอแต่เห็ดเนี่ยไม่ได้ต้มแต่พวกคำฝอยไอ้พวกไอ้อะไรนะพวกชามะตูมโอ้กลิ่นรสชาติเข้มมากเลยแต่ก็ไม่ได้แย่อุ้ยไม่ได้แย่ก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเติมน้ำตาลปวดตรงนี้ก็ได้ขอล้างปากด้วยชาโชกอ๋อเหลือเอาไว้มีวัตถุประสงค์คือไว้ล้างนะก็เป็นรูปแบบทุกวันเลยนะคุณหมอก็กินก่อนนอนกินผมไม่ได้กินเยอะกินก่อนนอนอุ่นๆเหมือนสมัยก่อนเขาก็จะเนี่ยโทษนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกมาเลยแล้วก็ให้กินอย่างนั้นเลยไม่ใช่มันจะเห็นว่ามันนิ่มแล้วเห็นปะค่ะเนี่ยมันนิ่มแล้วมันเหนียวอุ้ยแต่มันเหนียวอ่ะใช่มันเหนียวมาอุ้ยเห็ดเขาบอกมันเป็นเห็ดค่ะแล้วอย่างนี้กินได้ไหมมันเหนียวเลยหนังยางมันเหนียวเลยเหมือนหนังยางใช่แล้วเขาจะต้มเอาตัวของเนี่ยพวกเอาน้ำเนี่ยมาใช้ก็เป็นเห็ดอย่างที่บอกก็คือยาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายช่วยกระตุ้นเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันทั้งหลายนะตีง่ายๆคือเป็นตัวยาบำรุงนั่นแหละจริงๆใช้แค่ไอเนี่ยอันเดียวเนี่ยเนาะแล้วก็ต้มแก้วนึงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ชงจริงๆแช่ไว้นะแช่ไว้แล้วก็กินก่อนนอนเนี่ยนะก็เป็นตัวของบำรุงร่างกายละรูปแบบน้ำหรือพวกชาพวกเนี้ยกินยากยกเว้นต้องเอาไปปรุงเอาไปแต่งนะครับเช่นอย่างชาเนี่ยก็จะมีตัวเห็ดลินจือรวมอยู่ด้วยแต่ก็มีหล่อฮังก้วยถูกมันก็จะกรอบมันก็จะอร่อยมันจะไม่ได้มีหล่ออย่างเดียวมันยังมีมะเขือมีหล่อแล้วมีสวยด้วยคุณหมอทำให้หนูดูแย่อย่างที่บอกว่าถ้าเรากินสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะกับสมุนไพรเช่นมะเขือขมไปกินไอ้นู่นกินแรงไปค่ะนะไอ้นี่หอมอยู่แต่ว่าสรรพคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะก็เลยมีอาการเอามาปรุงต่างๆให้เอาสรรพคุณหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันนะก็เป็นรูปแบบของจริงๆมันก็คือยาชนิดนึงเนี่ยแต่มันไม่ใช่ยามันเป็นแค่กลุ่มของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะจริงๆไม่ได้มาจากอะไรเลยชาสมุนไพรเนี่ยมาจากการที่เราเอาสมุนไพรต่างๆที่มันมีสรรพคุณต่างๆเนี่ยไปบดแล้วก็ใส่ให้มันสัดส่วนอะปรุงนะครับแล้วก็มาใส่ซองเสร็จปุ๊บ ก็ไปแช่แล้วก็จะได้กลิ่นได้สมุนไพรได้สุขภาพที่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากทำเองเราอยากต้มแบบเนี้ยต้องเป็นโอ้มันก็ต้องใช้หลายตัวนะต้มทีได้หม้อใหญ่นะกินน้ำทีอาจจะกินไม่หมดอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาทำเรียกว่าทำให้แห้งแล้วก็มาบดผสมจะได้เก็บไว้ได้นานมันก็มีประมาณเท่านี้สำหรับเมนูนี้นะคะน้ำเห็ดหลินจือช่วยในการนอนหลับด้วยนี่คุณหมอบอกใช่ไหมคะไม่นั้นก็ผสมน้ำผึ้งบีบมะนาวลงไปหน่อยไอ้เนี้ยก็ใช้เป็นการกลุ่มของบำรุงร่างกายได้เลยค่ะนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับน้ำเห็ดหลินจือนะคะอันนี้ทำง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยมีอะไรเลยตั้งน้ำให้เดือดใส่เห็ดหลินจือหรือว่าง่ายๆที่คุณหมอบอกมีน้ำอุ่นหน่อยเสียบไปสักก้านหนึ่งใช่ไหมคะร้อนมาระเหยแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะคะนะครับเบาสบายนะคะขอบคุณสำหรับเมนูเห็ดหลินจือด้วยขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีครับน้องปิ่นก็มีน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้คุณหมอค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณค
ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะอย่าลืมใครที่มีอาการนอนหลับยากลองเมนูนี้ดูนะคะสำหรับเห็นลิ้นจื้อค่ะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ